ตรงมือจิกเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะคะเด็กๆพยายามใช้ช่องเล็กให้เป็นประโยชน์เพราะว่าสมุดเราอ่ะจะทำให้ลายมือเราสวยนะกระบวนการสุดท้ายแล้วกระบวนการเขียนจิกเกอร์ตัวพิมพ์ใหญ่เสร็จแล้วแคปิตอลเลเตอร์เสร็จแล้วตัวพิมพ์เล็กเหมือนเลขอะไรใครจำได้เหมือนเลขอะไรคะเลข9แต่ข้อแม้เลข9คือมันจะอยู่เต็มช่องใช่ไหมตัวพิมพ์เล็กหางมันจะเลยลงมาข้างล่าง2ช่องเล็กทำอย่างนี้เลยค่ะโค้งเต็มช่องโค้งเป็นตัว C เต็มช่องนะประตูบ้านเปิดอยู่เลยปิดประตูแล้วล็อกกุญแจไว้เลยจีเกอร์ได้ตัวพิมพ์เล็กละตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กพร้อมกันแล้วนะคะโค้งด้วยลูกน้องโค้ง2ช่องเล็กนะเห็นไหม1ช่องเล็ก2ช่องเล็กพยายามใช้ช่องเล็กให้มีประโยชน์นะคะ A B C D E F G ตัว G โค้งด้วยลูกต่อไปต่อจากตัว G คือตัวอะไรคะ H ตัว H มีขากี่ขาใช่ดูนะให้พอดีในช่องนะคะขา2ขาเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะ1ช่องเล็ก2ช่องเล็กขีดใต้เส้นเข้มๆตัว H ได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าตามครูกุ้งไปเรื่อยๆนะเด็กจะเขียนได้แน่นอนแล้วก็เขียนสวยด้วยข้าวหอมปิดบรรทัดจ้ะลูกต่อไปตัว H พิมพ์ใหญ่เสร็จแล้วต่อไปไปที่ตัว H พิมพ์เล็ก small letter น้องใช่ไหมตัวน้องก็จะเหลือขาข้างเดียวดูนะ2ช่องเล็กแล้วก็โค้งให้เต็มช่องลงมือขาหนึ่งข้างแล้วก็โค้งให้เต็มช่องเลยค่ะน้องโค้งให้เต็มช่องด้วยลูกเวลาน้องทำตามบุกุ้งอะทำให้เต็มช่องนะคะจะได้ลายมือสวยๆไหนดูดิมาดูที่ผู้หญิงกับผู้ชายคนไหนใครจะเขียนสวยกว่ากันเขียนเลยค่ะช่องนี้แหละค่ะดูตามที่ครูกุ้งเขียนเลยขายาวขึ้นยังบน2ช่องเล็กลากลงมาไม่ใช่ขายาวลากลงมาลากลงทับเส้นเดิมโค้ง H ต่อจากตัว H ตัวต่อไปน้องต้องดูนะคะถ้าน้องทำตามนะน้องจะได้เลยต่อไปต่อจากตัว H ตัวต่อไปตัวอะไรคะ A B C D E F G H ตัวต่อไปตัวอะไรต่อไปตัวอะไรคะง่ายนิดเดียวเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กขีดบนขีดล่างเล็กๆ เลยขีดบนขีดล่างได้ไหมคะ2ช่องเล็กนะไม่ได้เป็นจุดลูกตัว I เป็น capital letters ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ใช้2ช่องเล็กนะคะต่อจากตัว I พิมพ์ใหญ่ I พิมพ์เล็กง่ายไหมใครจำได้ว่าเขียนยังไงเป็นยังไงลูกบอกสิเป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นคนมีฝอยอ่ะมีจุดข้างบนลงมือได้ไหมคะน้องให้ตรงลงมาลูกผิดช่องน้องขาผิดช่องเข้าสวยเหยียบไปอีกหนึ่งช่องต่อจากตัว I A B C D E F G H I ต่อไป letter เด็กๆดูตัว J ง่ายๆ2ช่องเล็ก J โค้งแล้วก็ใส่หมวกให้เขาข้างบนหน่อยนึง
J พิมพ์ใหญ่นะคะ Capital Letters ได้ไหมคะทันนะทันนะได้ไหมต่อไป J พิมพ์ใหญ่เสร็จแล้ว J พิมพ์เล็กง่ายๆต่อจากอะไรคะเหมือนตัว I อ่ะเหมือนตัว I แล้วทำยังไงลูกนี่นะอ้าวเด็กๆดูตาม1ช่องนะหางเลยลงมาข้างล่างโค้งแล้วก็มีไฝข้างบนเหมือนกันมีไฝข้างบนเหมือนกันเหมือนตัว I ไหมคะต่อจากตัว J J แล้วไปตัวต่อไปคือตัว letter letter K เด็กๆขายาวขึ้นไป2ช่องเล็กก่อน K เป็นใหญ่นะแล้วก็จากเส้นเข้มๆใกล้เลยเส้นเข้มๆเนี่ยขายาวขายาวตัว K ขาต้องให้เท่ากันนะ2ข้างขาให้เท่ากันนะคะขาเท่ากันไหมลูกเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วนะน้องมันผิดบรรทัดนะลูกเอ้ยยังลบหน่อยยังลบสิพอน้องผิดบรรทัดเนี่ยมันจะยาวเลยและตัวสุดท้ายของบรรทัดนี้ต่อไปโอ้ยังครูกุ้งลืมไปต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนใช่ไหมคะ small letters ตัว K จะเหลือขาข้างเดียวจำไว้นะตัวพิมพ์เล็กกับส่วนใหญ่จะเหลือขาข้างเดียวก็คือขาข้างนี้แล้วก็ลากให้เต็มช่องตัว K small letter K small letter K โอเคน้องห่างเลยลงมาข้างล่างลูกตัว J ขาจะยาวข้างเดียวนะถ้าเด็กๆตามบุกุ้งตามกระดาษตามทีวีเลยนะตามสไลด์เลยเด็กๆจะได้นะคะต่อจาก letter K K ไม่ได้เต็มช่องอย่างนี้ลูกต่อจาก small letter K ไป letterต่อจาก capital letter L มาเป็นตัวอะไรต่อคะ small letter L small letter ตัว L เป็นยังไงง่ายมากเลยแต่ข้อแม้มันจะต้องเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กดูนะคะเส้นตรงธรรมดาเลยแต่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะไ
ได้ไหมลูกโอเคอ่ะไหนแล้วมาพร้อมๆกัน A B C D E F G H I J K L letter ต่อไป letter M นะ M ฟังดีๆมีขาดูนะคะดูนะลากขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กลงมาถึงข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาอีกอ้าวเป็น letter M สองช่องเล็กนะขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะคะได้ยังลูกได้ยังคะได้แล้วนะอ้าวคราวนี้มาถึง small letter M small letter M เด็กๆดูทำตามปูกุ้งแล้วจะสวยเพราะถ้าไม่ทำตามนะเด็กๆก็จะเขียนเป็นภูเขาเล็กๆน้อยๆอ้าวลากลงมาเต็มช่องทับเส้นเดิมภูเขาลูกที่1ภูเขาลูกที่2มีภูเขากี่ลูกคะ2ลูกให้เท่ากันด้วยนะ small letter M เด็กๆจะต้องทำภูเขาให้เท่ากันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้ว The time is up now เด็กๆถึงแค่ letter M ใช่ไหมคะอ้าวไหนก่อนจะหมดเวลาเด็กๆช่วยกันร้องหน่อยเร็ว A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and ZBoys and girls are sing with me. Now I know my ABC. อ้าวครั้งหน้าเรามาเจอกันเราก็จะพยายามเขียนให้ได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ครบทั้ง4ทักษะเลยฟังพูดอ่านเขียนหวังว่าเด็กๆจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การถาม What is your name การใช้ Hello Hi นะคะอ้าววันนี้เดี๋ยวทำ is up now หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนนะคะหัวหน้าห้องบอกได้เลยค่ะ